ค่ะสำหรับตัวไหมวิโอไลค่ะก็จะเป็นไหมที่วารีรัตคลินิกคิดค้นมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับคนที่มีปัญหาเหนียงโดยเฉพาะค่ะตัวไหมวิโอไลเนี่ยก็จะช่วยความกระชับค่ะแล้วก็ให้เห็นกรอบหน้าเนี่ยชัดเจนขึ้นตัวโปรแกรมวิโอไลค่ะก็จะมีการฉีดสลายไขมันด้วยสำหรับคนที่มีไขมันสะสมบริเวณเหนียงค่ะเหนียงนะคะก็จะเกิดจากการที่พอเรามีอายุเยอะขึ้นก็จะทำให้ผิวหนังสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินลดลงทำให้เกิดการหย่อนคล้อยของบริเวณผิวหนังนอกจากนี้ค่ะบริเวณเหนียงเนี่ยจะไม่ได้มีตัวยึดรั้งหรือว่าตัวที่เหมือนเป็นไม้แขวนเพื่อดึงเหนียงขึ้นเหมือนบริเวณหน้าค่ะเพราะฉะนั้นเหนียงเนี่ยเขาก็จะเป็นบริเวณผิวหนังที่ตกมากกว่าปกติยิ่งคนอายุเยอะขึ้นก็จะยิ่งเห็นบริเวณเหนียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะสำหรับการร้อยไหมจะเป็นการทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นเกิดการกระชับขึ้นแล้วก็มีแรงยกของตัวไหมอะค่ะทำให้กรอบหน้าของเราเนี่ยชัดขึ้นเหมาะสำหรับคนที่มีไขมันใต้คางค่ะไขมันสะสมทำให้เกิดเป็นเหนียงหรือว่าคนที่อายุเยอะขึ้นแล้วก็ผิวหนังเนี่ยเริ่มหย่อนคล้อยค่ะหรือว่าคนที่ไม่ต้องการสัญญกรรมเพราะว่าพักฟื้นน้อยแล้วก็เจ็บน้อยค่ะตัววิโอไลค่ะจะเป็นไหมที่วารีรัตคลินิกออกแบบมาพิเศษเพื่อสำหรับบริเวณเหนียงค่ะปกตินะคะบริเวณหน้าของเราเนี่ยการใส่ไหมก็จะใส่ตรงๆแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นบริเวณเหนียงก็จะเห็นว่าจะมีบริเวณกระดูกกรามกรอบหน้าค่ะเพราะฉะนั้นไหมที่วารีรัตออกแบบมาเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับบริเวณเหนียงโดยเฉพาะนอกจากนั้นค่ะตัวเงี้ยงเนี่ยก็จะมี2ทิศทางค่ะทำให้เกิดแรงดึงที่เยอะขึ้นตอบโจทย์สำหรับคนที่มีปัญหาผิวหนังบริเวณเหนียงหย่อนคล้อยค่ะเส้นไหมเนี่ยจะเป็นสีม่วงเป็น PDOค่ะเป็นไหมละลายวัสดุที่ใช้ก็จะเป็นเข็มทูก็จะมั่นใจเรื่องความปลอดภัยได้ค่ะโปรแกรมเนี่ยก็จะมีการฉีดสลายไขมันค่ะร่วมกับการร้อยไหมเนี่ยเพื่อเพิ่มความกระชับให้กับผิวหนังบริเวณนั้นเพราะสำหรับบางคนปัญหาเหนียงจะเข้าใจว่าเกิดจากไขมันอย่างเดียวแต่จริงๆอาจจะเป็นจากผิวที่หย่อนคล้อยก็ได้ค่ะหลังร้อยไหมเนี่ยก็จะเห็นผลหลังทำทันทีค่ะอยู่ที่ประมาณ 30% เนื่องจากมีแรงยกของตัวเส้นไหมค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยที่1สัปดาห์ก็จะเริ่มเห็นผลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและผลลัพธ์จะชัดเจนที่สุดที่ประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งค่ะเป็นระยะเวลาที่ผิวหนังเนี่ยสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินมาล้อมรอบเส้นไหมค่ะทำให้ผิวบริเวณนั้นเนี่ยกระชับค่ะตัวเส้นไหมค่ะก็จะอยู่ได้นานประมาณ 1-2 ปีค่ะแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ 3-5 ปีจากการที่เส้นไหมไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนบริเวณนั้นค่ะซึ่งผลลัพธ์เนี่ยขึ้นอยู่กับการดูแลเส้นไหมด้วยค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลค่ะจะมีแผลบริเวณหลังหูค่ะก็คือห้ามโดนน้ำ24ชั่วโมงค่ะแล้วก็แนะนำให้ทานคอลลาเจนวิตามินซีค่ะเพื่อกระตุ้นให้ผิวหนังบริเวณนั้นกระชับยิ่งขึ้นงดถูบริเวณที่ร้อยไหมค่ะเนื่องจากเรามีไหมอยู่บริเวณนี้นะคะเราก็จะไม่หันหน้าแรงๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าจะทำให้เส้นไหมเนี่ยขยับแล้วก็มีการดีดของตัวเงี้ยงค่ะจะทำให้คนไข้เจ็บได้แล้วก็งดสูบบุหรี่ดื่มสุราค่ะเพราะว่าพวกนี้จะทำให้เกิดการอักเสบทำให้การสร้างคอลลาเจนเนี่ยลดลงค่ะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าปลอดภัยค่ะวารีรัตคลินิกเราเชี่ยวชาญด้านการร้อยไหมโดยเฉพาะตัววิโอไลเนี่ยเป็นโปรแกรมที่เราคิดค้นมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาเหนียงของคนไข้ค่ะ